สวัสดีจ้าวันนี้ซาวลืมชวนพี่น้องกินตำเสื้อขนมจีนซีซันจัดจานแซ่บนัวข้าวหมูทอดกรอบผักขมิ้นมีชะอมอย่างเดียวจ้าแล้วก็มีส้มผักเสี้ยนมากินแก้มเนาะมาลงมือกินกันเลยจ้าหยุ่มเส้นก่อนจ้าเส้นยาวเหนียวนุ่มคือเก่ามาจ้าเด็กเส้นมือใดกระผาหยุ่มแต่เส้นเหนียวมากเนาะจ้ามาแซ่บๆทำกันจ้าชมอ้วบอ้วบมานี่อ้วบก็ผักเนอะขาหมูทอดกรอบกิโลครึ่งจ้ะรอบทะลุจอดีครับเนาะตำซั่วใส่ผักบุ้งลวกกับกะหล่ำใส่ผักดองน้ำ
เสิร์ฟแห้งมากหมักส้มผักเสี้ยนนี่ก็เดี๋ยวส้มผักคลองดองเนาะเฮามากินกับคลองหมั่นคลองทอดจ้ะมันแซ่บเข้ากันตัดเลี้ยนน้ำยังอุ่นๆฮ้อนๆอยู่ข้ามูทอดแล้วก็มาตําซั่วเพื่อสิได้มากินกันเลยเนาะเฮ็ดผู้เดียวจากกับข้าวกะแล่นหน้าแล่นหลังเนาะ
เมนูแซ่บกินบ่ต้องย่านอ้วนไว้ติกินก่อนค่อยลดเนาะหมักแห้งของมันของทอดนี่ก็ได้แซ่บดึงหูโอ้กับโอ้อีกแล้วจับมาเนี่ยคำว่าส้มตำแล้วแซ่บทุกมื้อเนาะอิ่มนะจ้าขอบคุณการติดตามรับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า